โอเคสวัสดีค่ะวันนี้แอมมาเจอกับเพื่อนๆนะคะเป็นวิดีโอแรกที่ห่างหายกันไปเกือบปีนะคะเพราะว่านี่ไปคลอดน้องคริสมานะคะน้องคริสตอนนี้อายุได้6เดือนแล้วนะคะก็เกิดวันที่25ธันวานะคะปีที่แล้วก็เลยตั้งชื่อให้น้องว่าน้องคริสนะคะดูหน้าก่อนชัดๆปิ้วตาตีหน้าตีมากนะคะแต่ว่าชื่อฝรั่งนะคะมีที่มาที่ไปคืออย่างนั้นนะก็จริงๆเนี่ยจะบอกเดี๋ยวเมาส์มอยก่อนนิดนึงเนาะคิดถึงไม่ได้เจอกันนานคือคนนี้เป็นคนเล็กของแอมนะคะเป็นลูกชายคนสุดท้องคนที่3นะแอมมีลูกชายคนโตอยู่แล้วตอนนี้9ขวบแล้วก็น้องโฟกัสเนี่ย8ขวบนะคะอันนั้นติดๆกันเลยแล้วก็คนนี้ทิ้งกันห่างกันมากๆเลยนะคะก็มาเหนื่อยอีกรอบนึงแต่ว่าก็จะพูดว่าจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเมาส์เรื่องลูกแป๊บนึงเนาะคือน้องคิดเนี่ยเป็นลูกคนเดียวเลยนะที่แอมผ่าแต่ว่าน้ำคร่ำแตกนะจริงๆอ่ะเขาไม่ได้เกิดวันที่25นะเขาหมอนัดวันที่2แต่ว่าพอดีเนี่ยคือแอมอั้นมากอ่ะคือแอมไม่เคยมีอาการแบบคือผ่าเนี่ยมันจะไม่มีอาการเจ็บท้องหรือปวดท้องให้รู้สึกเลยนะไม่มีอาการแบบปวดท้องออกลูกอะไรเงี้ยคือแอมผ่ามา2คนแอมก็ไม่เคยรู้สึกว่าเจ็บท้องออกลูกเนี่ยมันเป็นยังไงนะแต่น้องคริสเนี่ยทำให้แอมรู้สึกว่าไอ้ปวดท้องหน่วงๆคือน้ำค่ำแตกเนี่ยมันเป็นยังไงนะคือก็ประมาณนั้นน่ะนะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาเมาเรื่องนี้เนาะแต่จะบอกว่าก็เป็นคนสุดท้ายละพอแอมปิดอู่เรียบร้อยแล้วนะคะที่ทำให้รู้สึกว่าปวดท้องของจะออกลูกเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะคะก็แต่เขาเป็นคนเดียวที่คลอดเองคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะออกจะออกเองอ่ะเราไม่ได้ไปกำหนดผ่าเขานะคะก็เลยเนี่ยเป็นที่มาว่าเขาอยากเกิดวันคริสต์มาสพอดีเลยนะน้ำค่ำแม่แตกนะนะคะโอเคนะคะวันนี้ก็เมาส์ไปเรื่องนึงนะคะความที่เดี๋ยวนานวิดีโอจะนะและอีกเรื่องนึงคืออันนี้แอมขอร้องวิงวอนเลยนะคะเพราะว่าคือแอมมีปัญหาในเรื่องของคนที่ปกติเนี่ยเวลาเราทำ YouTube เนี่ยนะคะมันก็จะมีใครมาคอมเมนต์เนี่ยมันก็จะขึ้นมาที่เมลเราที่เราเซตไว้เซตติ้งไว้ซึ่งตั้งแต่แอมทำไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นเมลไม่ส่งคอมเมนต์อะไรต่างๆที่คนที่คอมเมนต์มาหรือ Subscribe เนี่ยก็ไม่ส่งมาทำให้แอมไม่สามารถรู้ว่าใครมาคุยแอมก็เลยรู้สึกทำไมมันเงียบจังวะนะแต่พอมาดูคือมีคนคอมเมนต์เราแต่เราไม่เห็นอะไรเงี้ยพอเราเข้าไปดูในวิดีโอเราแล้วกดดูถึงเห็นทีนี้เนี่ยแอมพยายามแก้แล้วนะคะคือแอมไม่เก่งคอมไม่คือมันไม่รู้ว่าต้องเทคนิคต้องทำไงบ้างแต่คือพยายามไปดูที่ YouTube แล้วก็เซตอะไรแล้วมันก็ไม่มีอะไรมันก็ยังเป็นเซตเมลอันที่แอมทำอยู่แอมก็ไม่ได้ไปทำอะไรมันแล้วก็พยายามลองไปดูว่ามันต้องแก้ที่เมลหรือเปล่าว่าไปปิดอะไรมันหรือเปล่าว่าไปปิดลับของ YouTube หรือเปล่าก็ไม่เห็นเป็นอะไรนะคะทีนี้เนี่ยก็ถ้าใครรู้ว่ามันควรจะแก้ไขยังไงเนี่ยช่วยบอกแอมทีเดี๋ยวแอมจะให้ไลน์ไว้ในอินโฟบ็อกซ์ข้างล่างนะคะจะได้มาบอกกันหน่อยเพราะแอมก็ทำเนี่ยถ้ามันไม่ได้ก็คือทำแล้วก็ต้องมาไล่ดูเพราะว่ามันจะไม่รู้ว่าใครมาคุยอะไรบ้างนะคะมันก็ทำให้เรารู้สึกเราแบบเหมือนตาบอดอะเหมือนแบบว่าทำแล้วก็ไม่รู้ว่าใครมาคุยกับเราบ้างนะคะถ้ายังไงก็ช่วยเรื่องนี้นิดนึงนะคะโอเคเดี๋ยวแอมเอาน้องคิดไปวางบนเตียงก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเปิดถุงช็อปกันโอเคค่ะก็อย่างแรกเลยนะคะที่แอมซื้อมาเนี่ยเพิ่งได้มาแบบล่าสุดคือเมื่อวานนี้นะแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยก็คือซื้อมาน่าจะแบบอาทิตย์บ้าง2อาทิตย์บ้างแล้วนะคะแต่ก็คือเพิ่งซื้อมานะตัวแรกเนี่ยที่แอมเพิ่งได้มาเมื่อวานนี้แต่ว่าวันนี้ลองปัดไปแล้วนะคะคือตัวเกลือแรงตัวนี้นะคะคือมันเป็นแป้ง finishing powder ตัวนี้คือเขาบอกว่าเป็นตัวที่ the best ที่สุดคือเหมือนกับเป็นตัวที่เขามีมานานแล้วนะคะแต่ว่าแอมก็วุ่นวือมานานมากแต่ว่าต้องโทษสัลลี่เพราะแอมดูวิดีโอสัลลี่แล้วรู้สึกแบบเกิดกิเลสเอาเลยว่าอะไรเงี้ยแอมซื้อเนี่ยแอมฝากพี่ช็อปซื้อนะคะก็พี่ช็อปก็เป็นคนดูของคุณสัลลี่นั่นแหละแล้วก็ถ้าใครดูวิดีโอสัลลี่น่าจะรู้จักอยู่แล้วนะคะก็ฝากหิ้วมานะคะก็พี่ช็อปน่าจะมาจาก King Power พี่ช็อปก็น่ารักนะคะลดราคาให้แอมด้วยนะคะนี่มันราคา1830นะก็พี่ช็อปก็ลดราคาให้นิดหน่อยก็ขอบคุณมากนะคะถ้าพี่ช็อปดูอยู่เนาะก็ตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นผ้าอบแบบนี้นะคะคือแบบสวยงามเป็นสีเงินๆแต่ว่าไม่หนักเลยแอมดูคนอื่นเนี่ยเปิดถุงคือดูสาลี่หรือดูใครเนี่ยก็รู้สึกแบบตอนแรกคือมองรู้สึกว่ามันต้องหนักดูแบบอะไรประมาณนี้นะแต่ว่ามันไม่หนักเลยมันเบามากแล้วฝาปิดมันก็เป็นฝาแบบเบาๆแบบปิดอย่างเงี้ยนะคะเป็นมีพับอยู่อย่างนี้นะคะแล้วก็มีสีอย่างนี้แอมซื้อเบอร์2มานะคะก็มีหลายสีมีสีเขียวมีสีม่วงนะคะมีสีเหลืองนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะวันนี้แอมใช้แอมก็รู้สึกว่าหน้ามันผ่องๆแต่ว่าแอมยังไม่คอมเมนต์ออกความคิดเห็นอะไรเพราะแอมยังเพิ่งใช้ครั้งแรกมันยังไม่ได้แบบผ่องอะไรได้แต่รู้สึกมันก็ดู
วิงวิงนิดๆอย่างเงี้ยมือแอมโดนมันก็จะเป็นแบบวิงวิงถ้าโดนแดดนะคะประมาณนั้นทีนี้เนี่ยแอมเพิ่งใช้ไปตอนเย็นมันไม่ได้เจอแดดมันอาจจะไม่ค่อยเห็นอะไรนะแล้วก็แต่อย่างนึงเลยเนี่ยที่แอมรู้สึกคือว่ามันฝุ่นอ่ะมันเป็นเหมือนแป้งฝุ่นเลยอ่ะมันตอนแรกคือคิดว่ามันเป็นเม็ดใหญ่ๆแบบเนี้ยคิดว่ามันจะต้องแบบฝนก่อนหรือว่าไม่ได้เป็นฝุ่นฟุ้งมากแต่อันนี้มันเป็นฝุ่นแบบฟุ้งเลยอ่ะฟุ้งแบบเนี่ยแอมจะใช้แปรงอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูไม่รู้เนี่ยได้เห็นป่ะเนี่ยคือแตะไปเบาๆเนี่ยฝุ่นก็ฝุ่นแป้งอ่ะคือมันเป็นแบบผงแป้งที่ตัวพวกเนี้ยมันออกมาเลยคือมันจริงๆมันก็ดีนะแต่แค่เรารู้สึกว่ามันไม่คิดว่ามันจะเป็นฝุ่นแบบความรู้สึกเหมือนแป้งฝุ่นขนาดนั้นนะคะก็อันนี้เป็นอย่างแรกที่ซื้อมานี่ก็ซื้อตามเขาอีกนะวันนี้วิดีโอ 4-5 ชิ้นนี่คือดูวิดีโอแล้วซื้อตามเขามาหมดเลยนะคะอันนี้ก็ซื้อตามคุณสาลี่นะโอเคนะอย่างแรกนะคะตัวที่2นะคะก็เอาของที่ฝากพี่ช็อปซื้อให้หมดเลยแล้วกันตัวนี้ก็ดูตามเขาอีกนะคะซื้อตามคือแอมดูวิดีโอคุณสวยจังน้องแนนนะคะก็มันมีวิดีโอหนึ่งที่น้องแนนพูดถึง4สิ่ง5สิ่งอะไรสักอย่างนึงที่เหมือนแบบมีติดตัวตอนนี้หรือต้องมีอะไรประมาณนี้ดูแล้วก็มาดูบัสออนที่น้องแนนพูดถึงนะคะหนึ่งในนั้นก็จะมีบัสออนที่ของมิลานี่นะคะซึ่งเป็นเบรกบัตแบบนี้คือแอมดูแล้วแอมรู้สึกพอปิดวิดีโอปุ๊บฉันเสิร์ชหาเลยว่าแบบเฮ้ยร้านที่อันไหนมีนะคะก็ไปดูร้านนึงแต่ว่าร้านนั้นเขาไม่มีสีนี้นะคะก็คือน้องแนนเนี่ยรีวิวไว้จนแอมรู้สึกแบบฉันต้องมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะก็เนี่ยเป็นสีโครอลแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นวิงวิงเป็นทองทองแบบนี้เป็นเบรกบัตก็ติดทนอยู่แต่ว่ามีแปรงมาให้แบบนี้นะคะตัวนี้มันน่าแปรงมันแข็งไม่ได้ใช้กับแปรงเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้มันน่าจะประมาณ 3.5 กรัมนะคะก็สีเบอร์08โคโรลิน่านะแต่ว่าแอมใช้แล้วเนี่ยแอมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้รู้สึกชอบอะไรขนาดนั้นแต่ก็รู้สึกแบบก็โอเคอ่ะสีแบบสีนี้แอมยังไม่ค่อยมีสีส้มแบบประมาณนี้แต่ว่าเนี่ยแอมก็ใช้อยู่แต่ว่าคือแอมยังไม่ได้รู้สึกว่าแบบประทับใจอะไรขนาดนั้นก็เป็นอีกอย่างนึงที่ซื้อตามมาแล้วก็ไม่ได้รู้สึกแบบชอบขนาดนั้นนะคะแต่ซื้อตามมาเพราะว่าดูวิดีโอของคนอื่นเขานะคะอันนี้ก็ซื้อมา490บาทนี่ฝากพี่ช็อปซื้อมานะคะโอเคตัวต่อไปนะคะอันนี้ก็ซื้อตามเข้ามาอีกแล้วค่ะก็จริงๆแอมซื้อมาได้อาทิตย์ที่แล้วนะคะก็ใช้ไปประมาณ2ครั้งแล้ว2ครั้ง2วันนะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นของ Maybelline นะคะเป็นไพรเมอร์ที่ใช้ทาหน้านั่นแหละแอมดูรีวิวนะคะของคุณ TK แอมเพิ่งรู้จักนะคะแล้วก็เพิ่งตามวิดีโอของคุณ TK อยู่อันนี้ต้องให้เครดิตเดี๋ยวแอมจะทิ้งลิงก์ของคุณ TK ไว้นะเพราะว่ารีวิวตัวนี้จนแอมแบบซื้อคือแบบไปหาซื้อเลยนะคะเพราะว่าเขาเปรียบเทียบกับตัวของตัว Benefit ตัวนี้ซึ่งแอมจะใช้ไซส์เล็กนะคะจะหมดแล้วแล้วก็คุณ TK แบบเปรียบเทียบแบบดีมากเพราะเขาทาครึ่งหน้าให้ดูเลยนะว่าครึ่งนี้ใช้อันนี้ครึ่งนี้ใช้อันนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเออใช่ละโดนละนะคะก็ไปเจออยู่ร้านนึงนะคะซื้อมา450บาทยังไม่รวมค่าส่งอีก50อะไรเงี้ยนะคะตอนนี้มีหลายร้านแล้วที่เอาเข้ามาใช้ดีมากคือตัวมันจะเป็นอันนี้ของ Maybelline มันจะมีสีเขียวกับสีชมพูสีชมพูมันจะเป็นวาวๆเขาบอกมานะแอมเห็นแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นเจลใสๆแบบนี้แต่ความรู้สึกเนี่ยเหมือนพอทาไปแล้วก็แห้งเลยมันเหมือนตัวของ Benefit เลยคือถ้าใครแบบไม่อยากซื้อของแพงก็ลองไปหาตัวนี้มาซื้อมาใช้นะคะแอมว่าใช้ดีทีเดียวเลยล่ะแล้วก็ให้ความรู้สึกเดียวกันจริงๆกับสมกับที่คุณ TK รีวิวไว้เลยนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฟ้าหล่นน้องคิสก็แบบน่ารักมากเนาะเล่นอยู่บนเตียงแบบนานบอกน่ารักแฮะเลยนะคะนะนะโอเคนะคะค่ะตัวต่อไปก็เอาที่ดูเขาแล้วซื้อตามกันซะให้หมดทีเดียวเลยนะคะอันนี้จะเป็นตัวนี้คือแอมดูแอมตาแอมคือแอมเป็นแฟนเพจก็เรียกอะไรนะคือกดไลค์ในเพจของคุณมดซินนามอนกอร์นะคะก็คุณมดเนี่ยเขาชอบแบบแต่งหน้าแล้วเขาก็จะประมาณว่าถ่ายรูปอะว่าอันนี้ใช้อะไรถ่ายรูปปุ๊บคนก็จะมาถามว่าบัสออนของอะไรอันนี้ของอะไรลิปของอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่วันนึงที่คุณมดเขาทาแต่งหน้าโทนสีส้มแล้วก็แบบทาลิปสวยมากแล้วคนก็มาถามแบบลิปสีอะไรพี่ชุดสีอะไรแล้วคุณมดก็พอผ่านไปวันนึงคุณมดก็เอาลงรูปใน IG เลยว่าใช้อันนี้นะคะเราก็เลยไปหาซื้อตามมาคือมันเป็นสีส้มแป๊บนึงนะตัวนี้มันจะเป็นของ Intudy นะคะมันเป็นชื่อว่าลิปฟิตนะคะของ Intudy ที่มันออกมาใหม่ที่มันจะเป็นน้ำแล้วก็แห้งเลยสีมันสวยมากอ่ะเนี่ยให้ดู
สีมันสวยที่ตอนนี้แอมชอบแบบซื้อลิปสีส้มเยอะมากเลยเนี่ยมันอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคือคุณมดทาในรูปลองไปหาดูก็ได้นะคือแบบสวยอ่ะมันจะดูแบบสวยมากเลยแต่ว่าแอมลองทากับปากเนี่ยมันไม่สวยคือมันแห้งแล้วมันก็เป็นคราบมันทาหลายลองทาแบบใช้มอยเจอร์ไรเซอร์ก่อนอะไรก่อนนะก็ไม่โอเคนะคะแล้วถามพี่อู๋ยังคุยกับพี่อู๋เลยว่าพี่อู๋ก็ซื้อมาพี่อู๋ก็ลิปทาสวยแต่ว่าก็แห้งเหมือนกันนะก็ทีนี้แอมก็เลยเอามาทาหน้าทาแก้มแทนก็โอเคอยู่เพราะว่าทาปากแล้วไม่รอดนะคะก็ใครลองซื้ออันนี้มาแล้วทาแล้วได้ดียังไงก็ลองมาบอกด้วยนะแต่ว่าแอมซื้อมาแล้วก็เนี่ยไม่โอเคเลยสำหรับการทาปากสีนี้นะไม่รู้ว่าถ้าสีเข้มมันจะโอเคหรือเปล่าสีเนี้ยไม่โอเคเพราะมันอาจจะอ่อนไปมันเลยทำให้มันดูเป็นคราบมากนะคะอันนี้คือที่แอมซื้อมานะแล้วลิปสติกอันนี้ที่แอมซื้อมาอีกอันนึงก็คือจะเป็นตัวริมเมลนะคะลิปแบล็กเกอร์ตัวนี้ก็ซื้อสีมาจะให้ดูว่ากลายเป็นสีเดียวกันเลยนะอ้าวอันนี้ซื้อสีลูน่ามานะคะมันจะเป็นสีส้มตัวนี้ก็เนี่ยสีเดียวกันกับไอตัวไอนี่เลยนะนี่อันนี้ของลูน่านะคะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ให้ดูของอิทูดี้นี่สีเดียวกันเลยแต่ว่าไม่โอเคทั้งคู่ซื้อมาแล้วผิดหวังก็ดีที่ซื้อมาสีเดียวคือมันบางอ่ะเดี๋ยวทาให้ดูคือมันสีมันสวยแต่ว่าทาแล้วมันเป็นคราบอ่ะพอแห้งเนี่ยพอแห้งแล้วมันเป็นคราบมันไม่โอเคอะสำหรับสีนี้ไม่รู้ว่าสีอื่นโอเคป่ะนะแต่สีนี้ไม่โอเคนะคะก็รู้สึกแบบไม่แฮปปี้เท่าไหร่นะสำหรับสีนี้นะเพราะว่ามันเป็นคราบลิปแบล็กเกอร์ตัวเนี้ยของริมเมลนะคะที่ซื้อมาเช็ดก่อนโอเคค่ะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นอาหารเสริมตัวนี้นะคะเป็นซูเปอร์คอลลาเจนบวกวิตามินซีตัวนี้จริงๆเนี่ยมันขายอยู่ในดักสตอร์ของเมืองนอกแล้วก็คือคนก็หิ้วมานะแต่ว่าแอมซื้อมาเนี่ย1,000นะคะก็แพงอยู่เหมือนกันมี120เม็ดแต่ว่า1เม็ดเนี่ยมี 6,000 มิลลิกรัมคือมีคอลลาเจนเนี่ย 6,000 มิลลิกรัมอาหารเสริมของเมืองนอกเนี่ยดีอย่างนึงคือแอมชอบตรงที่ว่าคือเขาสามารถใส่โดสได้เยอะมากกว่าของบ้านเราบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นโรงงานผลิตในบ้านเราเนี่ยมันจะใส่โดสเนี่ยคืออย.เขาไม่ให้ผ่านเนี่ยคือไม่ได้เขาไม่ให้แบบใส่เยอะมากอ่ะแต่ถ้าเป็นของเมืองนอกเนี่ยเม็ดนึงมันแบบคือมีปริมาณมากกว่ามีมิลลิกรัมมีโดสค่อนข้างโอเคกว่าถ้าเราต้องการกินเยอะๆไม่ต้องกินแบบหลายเม็ดมากอะไรเงี้ยนะคะก็ตัวนี้ก็ช่วยบำรุงผมบำรุงเล็บบำรุงผิวคือคอลลาเจนมันก็ดีอยู่แล้วนะคะคือจะบอกว่าบอกเพื่อนๆนะคือว่าอาหารเสริมสำคัญนะแอมให้ความสำคัญเพราะแอมทานมาแบบประมาณ5ปีละคือเริ่มทานอาหารเสริมเมื่อ5ปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ยังไม่ได้แบบนานมากแต่ว่าทานมาตลอดนะคะก็จะสลับไปสลับมาแต่ว่าทานเป็นประจำเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีผลในระยะยาวอ่ะคือมันต้องคือผู้หญิงก็ต้องคือ1เลยอยากสวย2คือแบบไม่อยากแก่ถูกปะก็งั้นมันก็เลยต้องบำรุงข้างในด้วยไม่ใช่แบบแค่มาแบบโบะข้างนอกนะคะเพราะว่ามีอันนี้คือคุยแบบกันเฉยๆนะคือเราเห็นอ่ะคนที่ทานกับไม่ทานตอนอายุเยอะเนี่ยจะมามีผลตอนอายุเยอะถ้าอายุน้อยเนี่ยคือความต่างมันไม่ค่อยเห็นเพราะว่าคือความใสความตึงอะไรเนี่ยของตามธรรมชาติเนี่ยมันยังมีอยู่แต่ว่าพอเราอายุเยอะขึ้นไปพอเริ่ม40ดิเดี๋ยวจะเห็นความต่างเลยคือคนกินกับไม่กินนะจะบอกให้คือมันจะเห็นความต่างของผิวของอะไรเลยคือต้องทานบ้างนะคะอย่างวิตามินซีอย่างอะไรเงี้ยก็ลองไปเลือกดูแอมว่ามันควรจะนะเป็นอีกอันนึงที่ควรลงทุนนะคะก็คือไม่จำเป็นต้องตัวนี้นะเพราะแอมทานอะไรแบบในแบ็คมอลอะไรเงี้ยก็ทานแล้วก็ของขายตรงอะไรที่เขาแบบขายกันแล้วก็คือทานหมดแล้วนะคะแต่เลือกทานหน่อยค่ะก็มาถึงตัวต่อไปนะคะที่แอมซื้อหลับแล้วนะต้องเบานิดนึงนะคะเป็นแบบวิดีโอมาราธอนมากนะคะก็ต้องพูดเสียงเบานิดนึงนะก็ตัวต่อไปที่แอมซื้อนะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะไบโอเทอร์มตัวนี้จะเป็นแพลงก์ตอนเอสเซนต์เป็นเอสเซนต์บำรุงหน้านะคะที่แอมซื้อมาอันนี้ยังไม่ได้แกะแต่ว่าจริงๆเนี่ยแอมซื้อมาขวดนึงแล้วแล้วก็ใช้อันนี้ซื้อไปประมาณเดือนนึงแล้วแล้วก็เพิ่งสั่งอันนี้มาใหม่เพราะว่าคืออันนี้พูดถึงราคาก่อนนะราคาเนี่ยที่เคาน์เตอร์เลยจะขายอยู่ 2,300 นะคะอันนี้คือ125 mlก็แอบมาใช้พวกเอสเซนต์อย่างเงี้ยคือแอบใช้ของ SK2 อยู่แล้วแล้วก็สลับไปสลับมาแล้วก็ทีนี้เนี่ยแอบดูคือเดี๋ยวนี้แอบให้ความสำคัญกับเขาเรียกอะไรอะพวกสกินแคร์บำรุงหน้าอะไรพวกเนี้ยมากกว่าเพราะแอบมีความรู้สึกว่ามัน
มันใช้จริงอะอย่างพวกเมคอัพเนี่ยบางทีซื้อแล้วคิดนานกว่าจะซื้อเหมือนกันแต่ละอย่างอะไรเงี้ยเพราะยิ่งถ้าแพงยิ่งต้องคิดแล้วคิดอีกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราแบบมีแล้วทั้งนั้นเลยอะบัสออนลิปสติกมีไม่รู้กี่แท่งคือสรุปมันเลยประมาณนั้นแต่ว่าอันนี้คือซื้อแล้วแบบพออ่านแป๊บเดียวก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็ซื้อเลยนะคะทีนี้เนี่ยตัวนี้ก็เหมือนกับเป็นเขาเคลมว่าใช้3วันเด็กไป8ปีอันนี้ไม่จริงคือเคลมแรงมากคือแบบมันไม่ได้จริงขนาดนั้นแต่แอมใช้เนี่ยก็รู้สึกว่าเออรูขุมขนมันเล็กลงรู้สึกหน้ามันโอเคหน้ามันก็คือมันแต่ว่ารูขุมขนเล็กเนี่ยแอมว่ามันใช้มาตั้งแต่ SK2 แล้วอะแต่ว่าคือเรารู้สึกแบบมันก็โอเคอะแล้วก็เป็นแต่ว่าน้ำมันจะเป็นขุ่นๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีความหนึบๆมากกว่า SK2 มันจะเป็นแบบใสๆเป็นน้ำเลยไม่ได้รู้สึกคือเหมือนเอาน้ำโปะหน้าจริงๆอะนะน้ำแร่อะแต่อันนี้มันจะมีความแบบมันๆนิดนึงแล้วก็น้ำมันก็จะเป็นหนึบๆคือมันมีความเข้มข้นมากกว่านะคะตัวนี้ก็ที่แอมซื้อมา2ขวดเลยเพราะว่าจริงๆแอมซื้ออันนี้ร้านจาก Infinity คือร้านน้องบีนะคะซื้อมา 1,800 แล้วก็ยังมีค่าส่งอีกอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ร้าน The Cosmetic เนี่ยพอแอมเห็นเขาขายในราคา 1,500 รวม EMS แล้วก็เลยซื้อมาเลยนะมาตุนไว้ประมาณนั้นรู้สึกเออมันถูกกว่าทีนี้เนี่ยคือตอนที่แอมซื้อก็ไปอ่านแป๊บนึงแล้วพอดีเนี่ยก่อนที่จะซื้ออันนี้นะคะคือแอมเห็นร้านคุณตุ๊กอะที่แบบนั่นกับป้าพิมพ์อยู่คุณตุ๊กนะตุ๊กเนี่ยมาหลายคนก็น่าจะรู้จักคุณตุ๊กเนี่ยเขาก็แบบวอลแวร์กับอันนี้เหมือนกับแบบของหมดอันนั้นไม่ได้มันใช้ดีนู่นนี่นั่นคือเรารู้สึกแบบเอ้ยเราไม่ต้องไปรอคิวนั้นแล้วพอคุณตุ๊กแบบไม่มีไงแล้วเรามาเจออันนี้ปุ๊บเราก็เลยซื้อเลยเพราะว่าอันนั้นเขาแบบโหเขาต้องจองคิวอะไรกันเลยเรารู้สึกแบบมันไม่มันเฮ้ยมันก็ลองน่าลองอะไรประมาณนี้นะก็เลยซื้อมานี่ก็เป็นอีกตัวนึงนะคะแล้วก็ตัวต่อไปที่ซื้อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะยังไม่ได้ใช้เลยนะคะก็ซื้อมาเป็นอันนี้ของเอสเต้นะคะเป็นของเอสเต้ตัวนี้จะเป็นเอสเซนต์เดี๋ยวก่อนนะเป็น S1 Night Repair นะคะ Estee Lauder S1 Night Repair ตัวนี้ก็ขนาด4กรัมไอ้ CML นะคะคือแอมจะใช้พวกเนี้ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยแอมจริงๆแอมใช้พวกแบบของเป็นอันไซส์เล็กๆอ่ะแอมจะไม่ได้ซื้อไซส์ใหญ่นะซื้อไซส์แบบไซส์เล็กๆเดี๋ยวดูอ้าวไปไหนละนี่นะคะคือแอมจะซื้อแบบอย่างเงี้ยอันนี้ของลังโคมเหมือนกันก็จะเป็นหัวเจลแบบเนี้ยคือแอมจะซื้อพวกเนี้ยเพราะว่ามันเหมือนกับมันก็แต่มันก็ใช้ได้เป็นเดือนนะอันเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่อันนี้เขาบอกว่าเห็นเขาว่าดีก็ซื้อมาอีกยังไม่รู้ว่าดียังไงก็เดี๋ยวจะลองใช้เป็นหัวปั๊มแบบนี้นะอันนี้ยังไม่ได้ใช้เลยเพราะอันนั้นยังไม่หมดนะคะซื้อนี้มาก่อนก็ลองดูว่าจะเป็นยังไงคือมันมีช่วงนึงเนี่ยตาแอมมีปัญหามากเลยคือมันจะย่นแล้วก็เป็นแบบเป็นริ้วๆอ่ะแล้วก็รู้สึกโหตายแล้วคือให้หน้าดียังไงถ้าตาแบบเป็นริ้วขนาดนั้นคือแก่แน่นอนอ่ะประมาณนั้นนะก็เลยเหมือนกับให้ความสำคัญกับไอครีมมากแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ของคือถ้าเทียบแบบว่ามันแพงอยู่นะเพราะว่าประมาณนี้5-600แค่4 ml อ่ะแอมเคยใช้สั่งของลาแมร์มา5 ml 900กว่าบาทอย่างเงี้ยใช้แอมก็แบบไม่รู้นี่แอมก็ไม่ได้รู้สึกแบบคือลองใช้เห็นเขาว่าแบบครีมเลิศมากลาแมร์อะไรเงี้ยนะหรือหน้าเราไม่ถูกกันก็เหมือนทีมพวกเนี้ยทั่วไปอ่ะก็ไม่ได้ซื้ออีกอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้รู้สึกว่าแบบตาเราดีขึ้นอ่ะมันแค่รู้สึกว่ามันไม่ได้แย่ลงแต่มันไม่ได้ทำให้แบบมันดีขึ้นมากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยสำหรับแอบนะคนอื่นไม่รู้อาจจะดีก็ได้นะอันนี้ประมาณนึงนะคะโอเคเหนื่อยมากก็สำหรับวิดีโอนี้ก็หมดแล้วนะคะของหมดแล้วเปิดครบทุกอันแล้วนะคะแล้วก็แต่เดี๋ยวครั้งหน้ามาเจอกันใหม่แน่นอนสำหรับวิดีโอเปิดถุงช็อปนะคะเพราะแอมเพิ่งสั่งของรวมกับคือฝากสารีซื้อของนะคะออนไลน์ไปนะคะก็ยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันในวิดีโอต่อไปแล้วกันนะคะก็จะบอกว่าตื่นเต้นนะคะเพราะเป็นวิดีโอแรกที่ห่างหายไปนานมากนะคะก็ลุ้นอยู่ว่านะคะจะมีคนดูเราอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะคะก็ถ้าใครได้ดูอยู่ก็ต้องขอบคุณด้วยที่ดูจนจบนะคะแล้วก็หวังว่าคงจะติดตามกันอยู่เรื่อยๆนะคะก็จะบอกว่ากลับมาทำวิดีโอแล้วนะก็เดี๋ยวเจอกันวิดีโอต่อไปแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ